ทำไมเรียนจบแล้วถึงไม่มีงานทําเราจะเห็นเลยนะครับว่าเราผลิตออกมาเยอะมากนะครับระดับปริญญาเนี่ยแต่ตลาดไม่ได้ต้องการคนที่จบปริญญาเยอะขนาดนั้นคือตลาดต้องการสัดส,ส่วนอื่นๆค่อนข้างมากกว่าปกติเนี่ยเขาเรียนได้แค่ในมหาวิทยาลัยกว่าจะได้งานต่างๆเนี่ยก็ต้องพึ่งพาประตูเนี่ยประตูบานเดียวแต่ตอนนี้มันมีทางเลือกมากขึ้นครับมหาวิทยาลัย เกิดมาทำไมถ้าเราตอบไม่ได้เราก็ทำแบบเดิมครับ The secret sauce Executive Espresso อนาคตของการศึกษาไทยฉากทัดการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปทำไมเรียนจบแล้วถึงไม่มีงานทำ มหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันที่ให้ความรู้จะทำยังไงครับที่จะสอนเพื่อตอบโจทย์แรงงานให้ได้จะทำยังไงให้คนไทยเป็นชาติที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือหัวข้อใหญ่นะครับที่อยากจะชวนคุยกันอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเดอะสเกตซอร์เป็นคนที่รักการเรียนรู้นะครับ เพราะว่าทุกครั้งที่จัดท็อปิกเรื่องการเรียนรู้ Future of Learning, Future of Education หรือว่าเรื่องของการเรียนการสอนแห่งอนาคตทุกคนสนใจจริงๆครับได้ฟิดแบ็กที่ดีมากวันนี้เลยอยากจะชวนคุยกันต่อนะครับโดยหัวข้อหลักๆที่อยากจะชวนคุยก็คือทําไมตอนนี้เรียนจบแต่ไม่มีงานทําหรือว่าการปรับตัวของมหาวิทยาลัยจะต้องปรับอย่างไรที่จะได้ตรงกับแรงงานที่ไปสร้าง productivity หรือ Economic นะครับ output ให้กับประเทศชาติ มาวิทยาลัยต้องปรับตัวยังไงโรงเรียนต้องปรับตัวยังไงหรือเอกชนต้องปรับตัวยังไงโดยที่อ้างอิงผลวิจัยอสองแห่งนะครับซึ่งมาจากแหล่งเดียวกันก็คือ TDI r ครับทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวชื่อว่า The Futures of Thai Education นะครับก็มีอาจารย์สบเกียรตินะครับเป็นคนที่นําในการทำวิจัยชิ้นนี้แล้วก็มีคุณนิชานะครับด้วยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับผมเคยเอาชิ้นนี้มาพูดถึงเราเหมือนกันก็คือ,อ งานและทักษะสำหรับโลกใหม่นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยโดยคุณสวัสนะครับทีเดียไอชันเดียวกันสิ่งที่พูดเคยในวันนี้อย่างที่บอกครับจะพูดถึงการศึกษาแห่งอนาคตซึ่งแน่นอนไม่ได้หมายถึงการศึกษาในะระบบอย่างเดียวแต่หมายถึงการศึกษาหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาดูครับว่าเหตุใดการศึกษาไทยจึงไม่ค่อยตอบโจทย์กแรง,งานอย่าลืมนะครับว่าโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ อขออนุญ,ญาตใช้คานี้เหมือนกับโรงงานที่ผลิตบุคลากรออกมาเพื่อไปทํางานแต่อย่างที่หลายคนทราบครับตอนนี้ดีมาลกับซัพพลายมันไม่ค่อยแมชกันถูกไหมครับผลิตออกมาแล้วก็ไม่ตรงตามความต้องการจะทําอย่างไรดีแล้วยังไม่นับเรื่องแนวโน้มโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอีกมหาวิลาลยก็ต้องปรับตัวรวมทั้งยังมีเคสตัดดี้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวิธีการเรียนรู้หรือโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสุดท้ายเรื่องฉากทัดเรื่องอนาคตด้วยนะครับผมจะเริ่มด้วยพาร์ทแรกก่อนว่าที่ d ดในเขาศึกษาในมุมไหนเขาศึกษาเรื่องของอนาคตเขาไม่ใช่การคาดการ์นะย้ำอีกครั้งเขาไม่ใช่ prediction แต่เป็นการทำ o r e s i g h t นะครับเขามีภาพให้เห็นนะครับว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าปกติเนี่ยวลเราพูดถึงการคาดการเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเป็นการคาดการลอยๆขึ้นมา แต่อันนี้เนี่ย TDI บอกว่าไม่ได้ต้องการภาพอนาคตที่แม่นยำที่สุดไม่ได้ต้องการการพยากรอ,อนาคตนะครับที่เลื่อนลอยไม่ใช่เพียงความรู้ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องการภาพอนาคตหลากหลายรูปแบบที่เป็นไปได้หรือว่าบางคนใช้คำว่ามี multiple futures นะครับแล้วก็เป็นการคาดการจากปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอยู่จริงแต่ว่าใช้จินตนาการร่วมของคนที่หลากหลายก็ไม่แปลกนะครับที่ หัวข้องานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เลยเล่นคําภาษาอังกฤษนะ the future แล้วมี s ด้วยว่ามันอาจจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับ uh, f o r s i g h t นี่จะต่างจาก prediction ตรงที่ว่ามันมีความไม่แน่นอนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะกำหนดเป็น Scenario หลากหลายรูปแบบนะครับท่านลองมองภาพนี้ครับเป็น Future's c o ค e จะได้เห็นนะครับว่ามันมีอนาคตหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นได้เหมือนคนไอติมเลยครับที่มันมีตัวหน้าตัดมันเนี่ยค่อนข้างมาก วงกลมสีเขียวครับแทนภาพอนาคตที่เราคาดการนะครับว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆในวันนี้นะครับก็คือ possible สีน้าเงินอ่อนครับแทนภาพอนาคตที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้คืออาจจะยังมีตัวแปรไม่ครบแต่เป็นไปได้นะครับวงกลมชัดนอกสุดครับก็คือภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกในตอนนี้แต่ก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็วงกลมสีน้ําเงินเข้มครับเป็นภาพเขาเรียกว,ว่า preferable ภาพที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับ ทีดีไอเขาลองศึกษามาแล้วนะครับเอา2แบบการศึกษาเขาแบ่งเป็นระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ระบบการศึกษาขั้นอุดมศึกษาก็คือระดับเด็กเล็กนะฮะจนไปถึงอุดมศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยเอาอันแรกก่อนระบบเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันมาแล้วก็คือว่าตอนนี้นักเรียนลดลงครับโรงเรียนหดตัวคุณภาพไม่ขยับแล้วก็ความเหลื่อมน้ําสูงก็คือแนวโน้มเด็กเกิดใหม่เนี่ย จะส่งผลให้ระบบการศึกษาต้องลดขนาดตัวเองลงเกิดการเกิดขึ้นใหม่ของโมเดลการศึกษารูปแบบใหม่ๆนํามาสู่ความท้าทายการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็อุดมศึกษาถ้าใครยังไม่เชื่อลองไปดูตัวเลขนี้ครับจะเห็นเลยว่าอัตราการเกิดใหม่เนี่ยลดลงอย่างต่อนเนื่องในช่วงที่ผ่านมาหากเราทํานายภาพอนาคตนะครับกรณีที่ไม่มีการกระตุ้นนะว่าให้คนไทยนยมีบุตรกันเพิ่มเติมจะเห็นว่าภายใน6ปีครับนับจากปีส5 6 2ัอครับอัตราการเกิดเนี่ยจะต่ํากว่า5,000 0 0คนต่อปี อย่าลืมนะครับผมเคยจัดไปตอนนึ่งแล้วใช่ไหมฮะปี2564ที่ผ่านมาครับจำนวนเด็กเกินมาอยู่ที่5 4 4แส0 4คนก็ต่ำสุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็หากเราลองทำนายอนาคตของเด็กที่อยู่ในสังกัดสพทออหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับก็จะพบนะครับว่าภายใน15ปีเนี่ยจำนวนเด็กในสังกัดทั้งหมดจะต่ำกว่า5ล้านคนนะครับถามว่าไอ้จำนวนที่ลดลงนี้ส่งผลอย่างไร ทีเดีก็ได้ลองพิจรารณาแล้วก็พบว่าตั้งแต่ปี2,556จนถึง2,562ครับโรงเรียนเริ่มหดตัวครับทั้งขนาดนะครับแล้วก็จำนวนคือพอเด็กเกิดน้อยลงโรงเรียนที่เป็นปกติเป็นที่รองรับเป็นซัพพลายก็ทำให้มันเกิดลดลงเช่นเดียวกันนะครับถามว่ามันลดลงที่ตรงไหนลองไปดูภาพนี้เพิ่มเติมนะครับเขาแบ่งเป็นโรงเรียนระดับเล็กก็คือไม่เกิน120คนกลางใหญ่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับเปรียบเทียบ2 5 5 6 กับ2 5 6 2กครับเขาจะเห็นเลยนะครับว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นครับส่วนโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับคือขนาดเล็กมัน,มนอาจจะบริหารจัดการได้คล่องตัวกว่าก็จะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยมีประมาณ15,385โรงเรียนในประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับคิดเป็น49.74% 2562ครับมี15,149ก็คิดเป็น5 0 8 8 ทางผู้วิจัยได้ลองทํานายว่าหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีไม่มีนโยบายต่าง,างๆครับก็จะส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีจํานวนนะครับสูงกว่า2 0 0 0 0โรงเรียนภายใน15ปีก็คิดเป็น70%ของโรงเรียนทั้งหมดนะครับเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับถ้าโรงเรียนขนาดเล็กมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคำถามก็คือจะบริหารโรงเรียนไทยอย่างไรถึงจะมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพเช่นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่มากนี้จะจัดการอย่างไรงบประมาณจะไปถึงโรงเรียนลดลง จะประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างไรการผลิตครับคร,บครูอาจมากเกินความต้องการคณะครุศาสตร์จะปรับตัวอย่างไรเทคโนโลยีครับจะเข้ามาช่วยการศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนทำอย่างไรให้การเรียนรู้ในโรงเรียนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและโรงเรียนยังจำเป็นอยู่หรือไม่นี่คือคำถามหลักๆของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจบจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลงแล้วลองมาดู ผลกระทบในแง่ของระดับอุดมศึกษาด้วยต้องยอมรับว่าพอเด็กเล็กนะครับจบระดับขั้นพื้นฐานเขาก็ต้องมาต่อระดับอุดมศึกษามันก็จะเป็นผลเอฟเฟกที่ต่อเนื่องรวมทั้งระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็ยังมีความท้าทายอื่นๆอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทยในตอนนี้คือคุณภาพบัณฑิตเนี่ยไม่ตอบตลาดจํานวนนักศึกษาลดลงอันนี้เป็นเทรนเดียวกันเลยกับขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็งบประมาณนั้นหดหายนี่คือ3ปัจจัย ลองไปดูข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับจะเห็นได้เลยนะครับก็บแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันเห็นไหมมี e m p l o y e คือคนที่กําลังทํางานอยู่ในปัจจุบนัน unemployed ก็คือคนที่ตกงานหรือว่างงาน demand คือความต้องการของตลาดส่วน supply ก็คือสิ่งที่มีอยู่นะครับจากระบบการศึกษาไทยที่ผลิตออกมาในแต่ละปีจะเห็นได้เลยครับว่ากลุ่มแรงงานในระบบที่ถูกว่าจ้างก็คือ e m p l o y e เนี่ยสัดส่วนจํานวนมากเป็นกลุ่มที่เป็น lower education กว่า60นะครับ และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือ Bachelor degree หรือว่าสูงกว่าเนี่ยประมาณ15%กลุ่มคนว่างงานนะครับก็จะเห็นว่าสัสดส่วนกลุ่มคนว่างงานที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก20%เป็น28%ขณะที่กลุ่ม lower education มีจำนวนลดล,ลงคือกลายเป็นว่ากลุ่มที่คุณวุฒิสูงเนี่ยนะฮะกลายเป็นตกงานเพิ่มมากขึ้นคำถามคือเพราะอะไรลองมาดูข้อมูลที่เหลือครับทีนี้มาดูกราฟด้านขวาบ้างครับ,รบเรื่องของดีมานและก็สั p p l ายนะครับ สพัพพลายก็คือจํานวนที่สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับแบบทั่วๆไปเลยนะครับมอต้นมอปลาจนไปถึงมหาวิทยาลัยก็คือระดับปริญญาเนี่ยผลิตออกมาเทียบกัน2ช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ความต้องการมันเป็นยังไง s ัพพลายเราเห็นได้แล้วครับว่าตัวปริญญาเป็นพิเศษเนี่ยนะคือคุณวุิจบเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยนะฮะหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ดีมานจากสิบสามเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนก็น่าจะมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไปดู ความแตกต่างระหว่างปริญญากับคุณวุฒิอื่นๆเราจะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหเราผลิตออกมาเยอะมากนะครับระดับปริญญาเนี่ยแต่ตลาดไม่ได้ต้องการคนที่จบปริญญาเยอะขนาดนั้นคือตลาดต้องการสัดส,ส่วนอื่นๆค่อนข้างมากกว่าอันนี้ก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ TDI นะครับก็เลยสรุปมาว่าคนที่จบแบบคุณวุฒิสูงคืออุตสาหเรียนซะสูงเนี่ยตลาดกลับต้องการน้อยอ,อันนี้พักไว้ก่อน เขาลงศึกษาเพิ่มเติมครับว่าแล้วไอ้ตลาดที่ต้องการน้อยเนี่ยไอ้บัณฑิตที่จบมาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องการแบบไหนเมื่อกี้แค่ระดับมะเอาแค่ระดับเฉยๆอันนี้แบบไหนด้วยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเขาต้องการบัณฑิตสายสเต็มมากแต่ผลิตออกมาน้อยสเต็มก็คือ science Technology, engineering and mathematics นะฮะเราจะเห็นเลยครับว่า supply ที่ผลิตออกมาในด้านสเต็มเนี่ยมีแค่ประมาณ21%เท่านั้นเองแต่ความต้องการ มีถึง41%เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะนี่ฮะจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเจาะลงรายละเอียดเนี่ยเราเราผลิตนักศึกษาที่เป็นสเตมออกมาน้อยกว่าดีมานที่ต้องการอีกคำถามก็คือเพราะอะไรการศึกษาไทยถึงไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานทีดเขาก็มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับเขาได้ลองตอบคำถามนี้ดูนะครับเขาบอกว่าเหตุผลมีอย่างนี้ครับอันที่หสถาบันการศึกษานะมีไรายได้ส่วนใหญ่มาจากงบประมาณของรัฐ ทำให้รายได้ส่วนใหญ่ครับไม่ได้ผูกกับผลการมีงานทำและรายได้ของผู้เรียนก็คือมันได้งบมาจากรัฐอ่ะมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับรัฐมาพูดมายังไงเราก็ทำตามนั้นไม่ต้องทำตาม KPI ที่ว่าเราต้องตอบโจทย์แรงงานอีกอันนึงเขาบอกว่าการอุดหนุนการศึกษาของรัฐแบบให้เงินตรงแก่สถาบันการศึกษาเขาเรียกว,ว่า supply side financing เนี่ยทำให้สถาบันการศึกษาครับจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมและความต้องการของสถาบัน มากกว่าการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดพูดง่ายๆก็คือทําหลักสูตรมาเพื่อตอบโจทย์สถาบันการศึกษาเพื่อตอบโจทย์รัฐไม่ได้ตอบโจทย์คนที่จะเอาไปใช้จิงก็คือตอบโจทย์แรงงานเพราะตัวแรงงานสถาบันด้านเอกชนเองเนี่ยไม่ได้ให้เงินเขาก็ทําตามคนที่ให้เงินมาก็คือภาครัฐอีกข้อนึงครับเขาบอกว่าผู้เรียนมีข้อมูลไม่เพียงพอครับกับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการฝึกทักษะ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาก็คือเขาไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันที่เขาจะเข้าไปเรียนเขาก็เลยไม่รู้ว่าไอสถาบันนั้นเนี่ยจบออกมาแล้วจะไม่มีงานทำนี่นาอะไรแบบนั้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ครับเขาเลยสรุปว่าสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่มีแรงจูงใจในการทํางานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อรับรู้ทักษะที่ตลาดต้องการและออกแบบปรับ ปรุงหลักสูตรร่วมกันก็ผมพูดแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเขาไม่ได้ต้องทํางานกับภาคเอกชนเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องป้อนแรงงานสู่ภาคเอกชนแบบมีข้อผูกมัดก็คนที่ให้เงินเขาก็คือภาครัฐเขาก็แค่ทําหลักสูตรให้มันตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าสถาบันการศึกษาเองฮะก็คือพูดงา่ายๆไม่ได้เป็น customer centricity ผมเรียบเทียบอย่างนี้ละกันอันนี้เป็นความท้าทาย อย่างหนึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ TDI วิเคราะห์ออกมานะครับนอกจากนั้นครับลองมาดูอีกภาพนึงครับเป็นภาพที่ผมชอบมากแล้วผมแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับคือไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการอย่างเดียวแต่จํานวนนักศึกษาที่ลดลงเนี่ยเป็นเพราะเขามีทางเลือกอื่นเพิ่มมากขึ้นปกติเนี่ยเขาเรียนได้แค่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับคือกว่าจะได้งานต่างๆเนี่ยก็ต้องพึ่งพาประตูเนี่ยประตูบานเดียวก็คือมหาวิทยาลัย แต่ตอนนี้มันมีทางเลือกมากขึ้นครับลองดูครับเป็นแมทริกซ์นะครับ 2x2 เนี่ยนะฮะ2ูณ2ให้เห็นนะครับแกนนอนครับเขาบอกเรื่อง academic qualification กับ practical skill คือซัดไปซ้ายสุดเนี่ยคือ academic สุดๆเลยค่อนข้างเป็นทฤษฎีสุดๆเลยด้านขวาครับคือทักษะที่ใช้จริงนะครับในการทำงานผมเปรียบเทียบเช่น academic qualification นะครับจากวรารสารศาสตร์สมมตินะคุกก็ต้องจบด้านวรารสารคุณต้องเรียนรู้ทฤษฎีการทำสื่อบลาบ l แต่ practical skill ก็คือ โผล่เข้ามาเลยสอนทำพอดแคสต์เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับแกนตั้งครับก็คือ More Flexible กับ Less Flexible ก็คือความยืดหยุ่นนั่นเองถ้าขึ้นไปบนสุดก็คือ Flexible ค่อนข้างเยอะเช่นอาจจะไม่ต้องเข้าเรียนตามเวลาที่เขากำหนดระบบการที่ลงทะเบียนเข้าไปเรียนก็อาจจะไม่ได้ยากมากนะักอะไรทำนองนี้นะครับมันก็เลยแตกออกมาเป็น4ช่องครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าช่องซ้ายล่างสุดนะครับคือปริญญาจากมหาวิทยาลัยนี่แหละครับ ก็คือมีความเป็นอะคาเดมิกค่อนข้างมากในขณะเดียวกันครับก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างน้อยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่นี่คือ,อตลาดที่มันเป็นอย่างนี้คาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนี้ลองดูซ้ายบนครับซ้ายบนคือ f l e x i b l e มากๆแล้วก็อะคาเดมิกมากๆก็มีอันแรกคือเขาเรียกว่ามุกนะฮะ M d o O C เนี่ยย่อม,มาจาก Massive Open Online Course ก็คือหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบเปิดเสรีสําหรับทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็เครดิตแบง k ์นะฮะที่มีความอะคาเดมิกระดับหนึ่ง อันนี้ก็อยู่ใน2ช่องนี้แต่อีก2ช่องที่ผมมองว่าเป็นคู่แข่งค่อนข้างมากเลยนะครับก็คือขวาบนสุดคือ flexible ด้วยแล้วก็เป็น practical skill คือเรียนไปรู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรเรียนแบบทำงานจริงเลยได้เงินจริงแน่นอนก็คือ workshop กับ short course อ่ก็คืออสถาบันเอกชนนี่แหละฮะออกมาเปิดเยอะแยะมากมายหรือ corporate training ก็คือการที่ corporate เนี่ยทำ training เอง นะครับทำเทรนนิ่งเองในองค์กรหรืออาจจะไปรับจ้างทำเทรนนิ่งอื่นๆเพื่อตอบโจทย์กับการทํางานตอบโจทย์กับตลาด2ออันนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ปัจจุบันนี้หลายคนมองมากกว่าที่จะเข้าหมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำหรือว่าบางคนมองว่าจบหมหาวิทยาลัยแล้วอาจจะไม่จําเป็นนะครับในบางสายอาชีพในสายงานเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปต่อเรียนสูงๆหรือเรียนทฤษฎีเพิ่มเติมแต่เน้นเวิร์กช็อปช็อตคอร์สนะครับไปขอใบเซอร์มาจากการศึกษาบางที่ ที่มันดูแล้วมันแอดวานซ์กว่าหรือว่าคอร์ปอเรทเทรนนิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณัพเงินเดือนได้อะไรแบบนั้นเป็นต้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆด้วยไม่ต้องเรียนตามเวลาที่เขากาหนดเป็นออนไลน์ออนดมานก็ว่ากันไปแล้วก็ขวาล่างครับก็คือ,อไม่ค่อยยืดหยุ่นแต่ว่าเป็น practical skill นะครับก็มีตั้งแต่ professional certification อันนี้ก็คือได้ใบเซอร์เลยชัดเจนหรือว่า boot camp academy แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้แบบที่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงเรียนของเขาเข้าไปอยู่ใน academy ของเขา ความยืดหยุ่นอาจจะน้อยแต่ว่าเป็น practical skill จริงๆตลาดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับว่าผู้เล่นมันมากขึ้นในอดีตครับมันมีแค่ university degree แล้วจบเลยทุกคนก็เลยต้องแห่กันไปเรียน university เพราะเปนงั้นคุณไม่มีงานให้ทําแน่นอนถ้าคุณไม่จบมาที่ลายบลา b บ a นั่นเป็นสาเหตุด้วยครับว่าทำไมพอมีทางเลือกแบบนี้เพิ่มมากขึ้นทั้ง3ช่องนี้ มันก็เลยทําให้ใบปริญญาเนี่ยมันมีความจําเป็นน้อยลงไม่ได้บอกไม่จําเป็นนะครับมีความจำเป็นน้อยลง,ดนนนนยลงโดยเฉพาะในบางสาขาวิชาชีพที่อาจจะไม่ได้ต้องการความเข้มงวดมากนัก mm hmm. เช่นถ้าเป็นหมอเนี่ยคุณยังไงคุณก็ต้องจบมาจากหมาหาวิทยาลัยดีๆอยู่ดีถูกไหมครับหรือว่าถ้าเป็นกฎหมายอะไรแบบเนี้ยคือมันยังจําเป็นที่ต้องมีใบปริญญาที่บอกดีกีเพราะว่ามันเป็นทักษะที่จําเป็นที่ต้องผ่านโอ้โหกระบวนการขั้นตอนที่มันค่อนข้างซับซ้อน แต่ว่าถ้าในงานสายอื่นเช่นสายผมเนี่ยวสรสารศาสตร์เนี่ยจริงๆไม่จําเป็นเลยที่ต้องจบด้านนี้มาโดยตรง Marketing แบบนี้ก็เป็นต้นคือถ้าเกิดคุณมี practical skill ที่ดีจากการเรียนรู้จากที่อื่นมาหรืออาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็น on the job training ก็ได้ก็อาจจะมีโอกาสในการได้งานเพิ่มมากขึ้นด้วยก็เลยเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยนะครับที่ทําให้พวกเขาเนี่ยเจอใช้คําว่าคู่แข่งเลยก็ว่าได้นะคู่แข่งที่มีความได้เปรียบบางสิ่งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับ พอเราเห็นภาพนะครับว่ามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากพาไปดูเคสสตัรดี้หลายๆแบบแล้วกันนะครับว่าเขาปรับตัวกันอย่างไรทั้งแบบที่เป็นเอกชนเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยจับมือกับเอกชนอะไรแบบนี้ได้เห็นภาพอันแรกที่เขายกตัวอย่างมาคือ u Next คครับ by SEAC อันนี้ก็เป็นสถาบันสาบันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะจริงจังกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีแบ็กอัพในเป็นอสังหาริมทมาพั์เจ้าหนึ่ง ความโดดเด่นของเขาก็คือความยืดหยุ่นสําหรับคนัยทํางานเลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้4ี่แบบเป็นคลาสเรียนรู้แบบจริงจังเลยก็ได้หรือจะเป็นโซเชียลเรียนรู้ออนไลน์เรียนรู้แล้วก็เป็นไลบรารีค่าเรียนแบบเหมาจ่ายครับผู้เรียนลงเรียนคอร์สกี่คอร์สก็ได้กี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลาของแพ็กเกจก็คล้ายๆกับเหมาจ่ายเป็นบุฟเฟ่สามเดือน6เดือน1ปีแล้วก็สร้างความยอมรับด้วยแบรนด์จากต่างประเทศนะครับบางหลักสูตรเมื่อเรียนจบผู้เรียนสามารถได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันจากต่างประเทศเช่นสแตนฟอร์ดแบบนี้เป็นต้นนะครับ หรือว่าอีกอันนึงเป็นเคสตัดดี้อย่างหนึ่งครับก็คือหลักสูตรระยะสั้นแต่สร้างงานไรายได้ดีเพราะออกแบบร่วมกับนายจ้างเลยสร้างทักษะที่ใช้ได้จริงนะครับเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยเองก็ทำทีก็เป็นการจับมือกันออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมกับนายจ้างเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างมากที่สุดแล้วก็สร้างทักษะที่ใช้ได้จริงเลยนะครับหมายว่าอะไรก็ไปจับมือเลยกับสมมติ m c k เ n นซี m i c r o s o f t ก็จะเห็นเลยกระบวนการเขาแบบนี้ครับหนึ่งนายจ้างร่วมออกแบบ เช่นสมมติ Standard อาจจะลงเข้าไปกับมาที่อะไรเลยหรือว่าในตัวอย่างที่เขายกมานะครับเป็นฟันเดอร์สด้วยแล้วเป็น strategic partner ด้วย m มคเคนซี่อย่าง Microsoft ออกแบบหลักสูตรด้วยกันเลยเพราะเขารู้นี่ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ช่วยกันคัดเลือกผู้เรียนที่พร้อมแล้วก็มาฝึกงานที่เข้มขน้นทั้งศักษะงานแล้วก็ทัศนคติแล้วก็ยังแมทชิ่งให้อีกจับคู่หางานให้อีกแล้วก็สนับสนุนหลังเข้าทํางานแล้วแล้วก็ติดตามแล้วก็ประเมินผลครับอันนี้คือตัวอย่างครับของสิ่งที่เรียกว่า generation นะฮะเป็นเป็น เขาบอกว่าจานวนบุคลากรที่จบจากโครงการนี้นะครับ43,250คน54%เป็นผู้หญิงอัตราการจ้างงานครับตรงนี้น่าสนใจนะครับ83%นะครับของผู้เรียนได้งานภายในสามเดือนหลังจากโครงการนี้จบโอ้โหถือว่าค่อนข้างสูงนะครับรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการครับ93%นะครับของผู้จบจากโครงการเนี่ยไม่ได้มีรายได้ก่อนเข้าโครงการด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพครับเขาบอกว่า84%ของนายจ้างมองว่าผู้จบโครงการชื่อว่าเจเนเรชันนี้ ปฏิบัติงานได้ดีกว่าพนักงานคนอื่นๆครับก็คือแทนที่จะให้สถาบันการศึกษาทําอย่างเดียวจับมือไปเลยนะเข้ามาจับมือร่อวมออกแบบหลักสูตรแล้วก็คัดคนเข้าทํางานไปเลยก็เป็นอีกเคสตดี้หนึ่งที่น่าสนใจยังมีเคสตัดี้อันนึงชื่อว่า t e k h Up ครับก็คือหลักสูตรระยะสั้นสร้าง,างทักษะที่ต้องการแบบเอาแบบโฟกัสไปเลย เช่นเป็น Developer เรียนแบบ Full Time นะครับใช้เวลา4เดือนจัด Demo d เดช่วยหายงานหลังเรียนจบแล้วก็จ่ายค่าเรียนได้หลากหลายรูปแบบผ่อนก็ได้จ่ายทั้งหมดก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเคสตั้งดี้อย่างมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยครับเขาก็มีการเจาะตลาดนักศึกษาต่างชาตินะครับไปเปิดแคมปัสในประเทศเมียนมาแล้วก็มีแผนจะใช้เทคโนโลยีครับเพื่อขยายขอบเขตการสอนไปทั่วกลุ่มประเทศ CLMV แล้วก็รับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ไทยด้วยมีการเปิดหลักสูตรพิเศษ นะครับร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเอกชนภาครัฐก็คล้ายๆกับเจเนอเรชันเมื่อกี้นะครับเช่นเปิดสอนปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าทีต่ตำรวจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เป็นต้นหรือว่ามีการบริการวิชาการนะครับคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีจํานวนนักศึกษาลดลงมากทางคณะจึงเพิ่มสัดส่วนการทาวิจัยเพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปอันนี้ก็เป็นอีกเคสตัศดีหนึ่งหรือเคสตัศดีอันหนึ่งครับทักษะนะครับอันนี้ก็ผมเคยสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วผมเองก็เป็นอินสตราคเตอร์คนหนึ่งด้วยก็คือธรรมศาสตร์เนาไปจัับบมือก สกิลเลนซึ่งเป็นสตาร์ทอัพรายหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่เป็นปนริญญาโทออนไลน์นะครับได้วุฒิด้วยนะฮะแล้วก็เน้นทักษะโลกการทำงานอย่างผมเองก็ไปพูดเรื่อง storytelling นะครับ for business แบบนี้เป็นต้นก็จะมีผมแล้วก็มีอาจารย์ประกบ2คนคือมีทั้งแบบ practical แล้วก็มีแบบทฤษฎีด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งที่เป็นเค s e study ที่ t d เเขายกตัวอย่างมานะครับจริงๆยังมีอีกหลายเค s e study นะครับที่ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ยกตัวอย่างเช่นเคสต์ดี้นะครับมหาวิทยาลัยเพอร์ดิวมีสัญญาแบ่งรายได้นะครับเป็นอินคัมแชร์อะเกรเมนต์กับผู้เรียนหากจบแล้วค่อยจ่ายค่าเรียนคืนมหาวิทยาลัยก็เป็นไปได้ก็คือให้เรียนก่อนจู่ๆให้เรียนเลยนะฮะจ่ายคืนเป็นส่วนแบ่งรายได้หลังจากจบภายใน10ปีก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้งานนะครับและมีรายได้เขานั่นแหละถึงจะเก็บเงินคุณนะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเงินก้อนที่เขาให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ย ก็คือกยศใช่ไหมฮะของประเทศไทยแต่อันนี้กลับกันครับคือเขาให้คุณเนี่ยการันตีว่าคุณต้องได้งานแล้วค่อยไปเก็บคุณอีกครั้งหนึ่งตอนที่คุณได้งานแล้วเป็นสัสดส่วนออกมาเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยเกือบสิบแห่งครับใช้สําหรับการเรียนในระดับปริญญาเช่นมหาวิทยาลัยอยูทาหลายมหาวิทยาลัยครับใช้สําหรับการเรียนระยะสั้น ในระดับประกาศนียาบัตรครับเช่น University of San Diego Extension แบบนี้เป็นตน้นอันนี้ก็เหมือนการันตีเนาะเราเป็นคนเรียนเน่ยเราก็รู้สึกว่าเออฉันก็ไม่ต้องจ่ายตังก็ได้นะถ้าเกิดว่าฉันไม่มีงานทําถูกไหมฮะแต่ถ้าฉันมีงานทําแล้วมีไรายได้ก็แชร์ r e v e n u กันอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่า lambda school ครับอีกที่หนึ่งครับเขาบอกว่าหากผู้เรียนไม่ได้งานดีไม่มีค่าเรียนเลยครับโมเดลน่าสนใจมากคือมันมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียนสูงมากรับเอาความเสี่ยงในการที่งานนั้นมีไรายได้สูงมาอยู่ที่ lambda school ทั้งหมดด ธุรกิจจะไปรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสอนหมายความว่าไอคนที่ทำแลมด้าสคูลเนี่ยต้องสอนดีมากๆจริงๆอะ่ะเพื่อทให้มั่นใจครับว่าถ้าคนเรียนนั้นหางานไม่ได้คนสอนก็อยู่ไม่ได้โอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะผูกติดกันไปเลยนะครับมีตัวอย่างในระดับรับรฐบาลเช่นเดียวกันครับสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับไลฟ์ลองเรียนรู้มากๆนะครับให้ทุนสนับสนุนเพื่อใช้พัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นะครับโดยที่เขารับรองจากหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่า Skills Future แล้วเขาก็ทำเป็นระบบเหมือนเครดิตแบงค์นะครับเชาวสิงคโปร์อายุ25กี่ขึ้นไปนะครับจะมีเครดิต500เหรียญสิงคโปร์แล้วก็สามารถไปเรียนคอร์สที่ได้รับการรับรองจาก s k i l l Future ซึ่งก็มีฝั่งเอกชนเองต่างๆนานาเนี่ยที่มีหลักสูตรลักษณะแบบนี้แล้วคุณก็เอาเหรียญน,นี้ไปเรียนเหมือนกับคุณเรียนฟรีครับ ฝั่งเอกชนเองหรือว่าสกิลฟิวเจอร์เองเนี่ยก็ได้อินเทนทีฟอะไรต่างๆนานา,นาเพิ่มขึ้นมาได้นะครับหรือว่าประเทศอังกฤษครับก็มีไลฟ์ไทม์สกิลการันตีครับรัฐบาลจะช่วยให้ทุกคนมีทักษะที่ต้องการในทุกช่งวงวัยของชีวิตให้ทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆเช่นฟรีเลเวล3รีคอร์ฟิเคชันครับผู้ที่มีอายุ19ปีขึ้นไปยังไม่จบ A Level หรือเทียบเท่ามปลายเนี่ยนะครับสามารถเรียนต่อใน,น,นระดับปวชหรือมอปลายได้ฟรีในหลักสูตรที่กำหนดสกิลสบูทแคมป์ครับคอร์ แล้วก็มี Lifelong l o a n e n t e r t a เ n m e n t นะครับเรื่องปีส0 2 5ัน้าเขาบอกว่าผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงเงินกู้เพื่อเรียนหรือฝึกอบรมที่สถาบันการศึกษาได้ก็คือสามารถกู้เงินมาเรียนพวกสกิลใหม่ๆได้ทันทีอันนี้เป็นตัวอย่างเคสเี่ต่างๆที่ t d เคเขาลองยกตัวอย่างมาให้เห็นนะครับว่าทั้งการร่วมมือของเอกชนกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเองหรือตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีคอมมิชเมนต์บางสิ่งบางอย่างให้กับผู้เรียนว่าต้องได้งานถึงจะ ได้เงินคืนหรือว่าถ้าคุณได้งานแล้วเงินไม่ดีเนี่ย,ยก็อาจจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรแบบนั้น,น,นก็เป็นการสร้างคอมเมนต์เพิ่มเติมให้เห็นนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่คงจะต้องปรับตัวเพิ่มเติมต่อไปพาสุดท้ายครับจะเป็นคําถามนะครับว่าอนาคตของมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยเท่าที่ดูปัจจัยความท้าทายเคสด้ี้ต่างๆแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไป เขาบอกว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดเนี่ยมี3ปัจจัยด้วยกันอันดับที่1ต้องตอบให้ได้ครับว่าจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้อย่างไร 2. ครับจะสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้คนทั่วไปได้อย่างไร 3. ครับจะแข่งขันกับโมเดลการเรียนรู้ใหม่ๆได้อย่างไรคือตัวเองเนี่ยก็ต้องผลิตนะฮะตัวแรงงานที่ตอบโจทย์ต้องสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนแล้วก็ต้องแข่งขันด้วยนะครับกับโมเดลการเรียนรู้แบบใหม่ๆอื่นๆมากมาย แลวสุดท้ายครับเขาทำออกมาเป็น3ฉากทัศนะครับของการศึกษา2รูปแบบก็คือขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษานะครับว่าในการศึกษาของไทยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แบบไหนได้บ้างนะครับแบบแรกครับสำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ <c oughs> เขาบอกเป็นคือการเรียนรู้บนเส้นขนานพูดง,ง่ายงก็คือโรงเรียนส่วนใหญ่ยังเป็นแบบเดิมครับพึ่งพาภาครัฐเป็นหลักนักเรียนยังต้องไปโรงเรียนเพื่อให้ได้วุฒิจบตามหลักสูตรก็คือเป็น س ي เนเรโอที่ไม่ค่อยดีนักนะฮะอันที่2ครับ คือวัฏจักรของความไม่ไว้วางใจนะครับเขาบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการออกกฎระเบียบมากมายสร้างความกดดันบรรยากาศในโรงเรียนไม่ดีพ่อแม่นักเรียนครับไม่ไว้ใจโรงเรียนแล้วก็เด็กมีฐานะเลือกไปโรงเรียนทางเลือกแล้วก็ออกจากโรงเรียนก็คือ d e s c h o o l i n g อันนี้ก็พูดตามตรงก็คือโอ้โหเป็นเคสที่น่าเป็นห่วงสาหรับโรงเรียนเลยคือนักเรียนมีทางเลือกอื่นๆเลยด้วยซ้าส่วน s c น n a r โอที่ TDI มองว่าอยากให้เกิดขึ้นก็คือห้องเรียนที่ไร้ขอบเขตครับ โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจชุมชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลหลักสูตรการเรียนรู้เป็นรูปแบบ personalized learning ครูเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนเชื่อมโยงกันอันนี้เป็นซีเนารที่อยากจะเห็นมากๆถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเกิดแบบ2 S ซีนอรโอแรกได้นะครับอันนี้คือฉากทัศน์ของการศึกษาขั้นพื้นฐานลองมาดู3าฉากทัศ์ของอุดมศึกษาบ้างครับก็เช่นเคยมีทั้ง worst case scenario b a s e case scenario แล้วก็ best case scenario ไปดูอันแรกก่อนครับปริญญาออนเซลนี่คือซีเนอรโอที่1นึ่เขาบอกว่านักศึกษาเข้าเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญาแต่ว่าไม่ได้ทักษะการทํางานเลยมหาวิทยาลัยครับแข่งกันเปิดคอร์สลดแลกจากแถมดึงดูดนักศึกษาเพื่อเอาตัวรอดขาดการร่วมมือกับภาคเอกชนอันนี้คือซีเนอรโอแรกซีเนอรโอที่2ครับบรรษัตว์อุดมศึกษาครับเขาบอกว่านักศึกษาไม่เข้าเรียนมหาวิทยาลายัยเนื่องจากไม่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวขาดไรายได้ค่อยๆปิดตัวลง ภาคเอกชนเปิดสถาบันพัฒนาแรงงานของตัวเองอันนี้ worst case เลยนะถ้าเกิดแบบนี้ก็คือกลายเป็นเอกชนสร้างสถาบันพัฒนาแรงงานแทนไม่ง้อมหาวิทยาลัยแล้วนะครับส่วน best case ครับเขาเรียกว่า modular education นักศึกษามีช่วงอายุที่กว้างขึ้นครับเลือกเรียนเพื่อหาทักษะเฉพาะในวิชาที่เขาอยากจะเรียนจริงๆ 2. ครับมหาวิทยาลัยปรับตัวครับเปิดสอนเฉพาะวิชาที่จําเป็นมีความยืดหยุน่นสามารถย้ายข้ามสาขาและวิชาได้ สามมีความร่วมมือกับภาคเอกชนออกแบบหลักสูตรร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นคือหมหาวิทยลาลัยปรับตัวได้นั่นเองอยู่ได้แล้วก็มีการโฟกัสมากขึ้นในขณะเดีวยวกันเอกชนก็มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนะครับคนเรียนเองก็สามารถมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการหาทักษะเพิ่มต่างๆนะครับสุดท้ายครับเรามาดูข้อเสนอแนะกันนะครับจาก T ีเ i นะครับเราพูดถึงปัญหาไปแล้วพูดถึงซีนเรโอต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีข้อเสนอแนะหรือว่าทางออกนะครับว่า ถ้าเราอยากเห็นศิลปะที่ดีเนี่ยมันควรจะทําอะไรบ้างเขาเสนอแน่นอนก็แบ่งเป็นสองระดับเหมือนเดิมนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็การศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับไปดูอันแรกก่อนเขาบอกว่าต้องมีการกระจายอํานาจทางการศึกษาแล้วก็วงเล็บว่าจริงๆก็คือหลังจากนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามทดลองการกระจายอํานาจรูปแบบใหม่ๆปรับโครงสร้างการศึกษาให้คล่องตัวก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้มันรวมศูนย์มากมาก ผมมีโอกาสนะครับได้ไปบรรยายกับคุณวรกร3โกเศสนะครับท่านก็เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยในเวทีภาคีเพื่อการศึกษาหรือว่าเทปนะครับ TEP ก็ขึ้นร่วมกับอาจารย์แล้วก็กับน้องไอติมด้วยนะครับที่ก็ตอนนี้ก็าทำ startup ด้านการศึกษาเนี่ยผู้น่าสนใจนะครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้วิธีการที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาไทยได้เนี่ย อันดับแรกก็คือจะต้องไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการเป็นคนทําอยู่คนเดียวคือต้องมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมมือกันทําด้วยนะครับก็จะตรงกับข้อนี้ที่ของ TDI บอกว่าต้องกระจายอำนาจการศึกษานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกระจุกตัวแล้วก็ก็ทำกันแบบเดิมๆนะครับที่ทํากันมานะฮะถ้าไม่มีการปรับโครงสร้างให้โรงเรียนมีอํานาจของตัวเองท้องถิ่นมีอานาจของตัวเองหรือว่าคนที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาได้เข้าใจปัญหาแล้วก็มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนแปลงยากถ้าจะมาจากส่วนกลางอย่างเดียว นะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2องบอกให้เพิ่มความมีส่วนร่วมของประชาสังคมด้วยอันนี้ก็จําเป็นนะครับคือคนที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายเรื่องการศึกษาควรจะเป็นคนที่ใช้มันจริงๆหรือคนที่เกี่ยวข้องมันจริงๆก็คือ,อประชาสังคมใช้ความพึงพอใจของพ่อแม่และนักเรียนในการประเมินโรงเรียนก็คือโรงเรียนมีสิทธิ์โดนประเมินได้อย่างชัดเจน สนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชนอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆนะครับว่าอย่างเช่นเดอะซด์ดัเองเราก็ยินดีนะครับถ้าจะสร้างหลักสูตรใดๆก็ตามที่ต้องยอมรับว่าบางครั้งมาที่ไลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นผมยกตัวอย่างหลายครั้งในหลายเวทีเช่นเรื่องของการเรียนรู้แบบพอดแคสต์เราเป็นคนทาใช่ไหมครับเราก็จะมี practical skill บางสิ่งบางอย่างที่น่าจะแชร์ได้ถ้าเกิดเราร่วมงานกันสร้างเป็นหลักสูตรขึ้นมา รับฟังข้อเรียกร้องของนักเรียนนะครับก็คือตัวนักเรียนเองเนี่ยที่เขาเป็นคนเรียนเองจริงๆเขาเป็นลูกค้านะครับเขาเป็นผู้ใช้งานจริงนะฮะก็ต้องฟังเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องอยู่กับระบบแบบนี้ที่ที่ผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยคิดมาให้เราก็ควรจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยที่ตามใจหรือว่าอาจจะเข้าใจนะครับคนที่เรียนจริงๆได้บ้างก็อย่างที่เขาบอกปวดบ้านเนี่ยก็ให้เอาใจผู้อยู่นะฮะไม่ใช่ไปเอาใจคนที่ออกแบบ อันที่3ามเขาบอกให้บริหารจัดการหลักสูตรยืดหยุ่นแล้วก็ทันสมหมก็คือมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น 4. ครับกำหนดนโยบายด้านเอติบ<ม>ผมสนับสนุนเช่นกันนะครับว่าเอติกในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กลายเป็น normal ปกติเพราะคนเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็อยากจะเข้าถึงระบบการศึกษาแบบที่ยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น, <S <S นแล้วก็ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ภาครัฐก็ควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเตรียมความพร้อมและ mindset ครูและผู้บริหารอันนี้สําคัญสุดเลยนะ พราะครูเนี่ยเป็นคนที่อยู่หน้างานเนาะเป็นคนที่จำเป็นมากๆที่จะต้องอทำงานในตรงนี้ก็ต้องมีความเข้าใจในโลกใหม่ๆหรือว่าการเรียนรู้แบบใหม่ๆทักษะแบบใหม่ๆนะครับอันนี้คือการศึกษาขั้นพื้นฐานครับแต่ถ้าเป็นอุดมศึกษาก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันในรา,ายละเอียดนะครับอันที่1คือต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนสําหรับผมผมใช้คําว่าต้อง Reinvent ตัวเองได้แล้วครับว่า มหาวิทยาลัยเกิดมาทำไมถ้าเราตอบไม่ได้เราก็ทำแบบเดิมครับและจำได้ไหมครับตารางที่เป็น4ช่องนั้นนะฮะถ้าทำแบบเดิมเขามีทางเลือกอื่นมากมายมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสครับที่จะใช้คำว่า obsolete หรือว่ารีบไปนั่นเองก็จำเป็นอย่างยิ่งครับต้องมา re-invent ตัวเองว่า positioning ของตัวเองคืออะไรเราเกิดมาทำไมอะไรคือ purpose นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากโลกที่มันไม่เหมือนเดิมจาก demand ของคนที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วย สครับสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพได้ทักษะจริงอันนี้เป็นในเชิงรายละเอียดของประสบการณ์ในห้องเรียนหรือการเรียนรู้นะครับเขาก็ยกตัวอย่างเช่นต้องเรียนรู้แบบเป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งมากขึ้นเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไม่ใช่เรียนรู้แบบอูกว้างไปซะทั้งหมดอะไรแบบนั้นแล้วก็อย่างนึงคือฟลิปคลาส s r รูมฟลิปก็คือกลับด้านนะครับ ปกติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลคเชอร์ใช่ไหมครับคุณครูเดินเข้ามาในห้องเป็นผู้รู้แล้วก็สอน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 อย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนมีอากู๋ครับที่สามารถไปเสิร์ช Google ได้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องครูต้องเปลี่ยนบทบาทห้องเรียนต้องฟลิปกลับด้านกันนะครับเป็นเฟสิลิเตเตอร์หลายคนก็ทราบดีแล้วผมก็พูดเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยห้องเรียนมีหน้าที่ในการกระตุ้นนะครับให้เกิดการเรียนรู้กระตุ้นให้คนอยากรู้กระตุ้นให้คนได้ถกเถียงได้พูดคุยได้ทดลองทําจริง แต่ถ้าอยากจะหาความรู้จริงๆเนี่ยบางทีไปหานะห้องเรียนเอาได้อะไรแบบนี้เป็นต้นห้องเรียนจะต,ต้องมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับทุกวัยแล้วก็สามารถที่จะสะสมเครดิตได้แบบนี้เป็นต้นเหมือนที่สิงคโปร์ทำนะครับอันที่3ครับพัฒนาบุคลากรเนี่ยก็จะตรงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็คือลองเปิดรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดยเฉพาะฝั่งเอกชนผมเชื่อว่ามีคนที่รู้เยอะมากๆผมยกตัวยอย่างเมื่อกี้เดือดสนดาไปแล้วเนาะเรื่องพอดแคสต์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการทํางานแบบโรงงานแบบใหม่ๆซัพพลายเชนแบบใหม่ๆ เรื่องของกฎหมายที่มีเคสจริงแบบใหม่ๆเรื่องของเทคโนโลยีที่มีเคสจริงมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ย <d> <ๆ>เขากา็มีส่วนร่วมได้กับการออกแบบหลักสูตรแล้วก็บุลคลากรควรจะมีระบบเจตแรงจูงใจที่เหมาะสมด้วยนะครับส่วนอันที่4ครับเขาบอกว่าเพิ่มความมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนครับเอกชนร่วมออกแบบหลักสูตรและการประเมินอันนี้เห็นด้วยนะครับว่าถ้าเกิดอยากให้ตรงกับแรงงานจริงก็ต้องถามคนที่เขาใช้แรงงานจริงๆเลยนะครับก็คือเอกชนนั่นเอง แล้วก็อันสุดท้ายครับกำกับดูแลแค่พอเหมาะสมสร้างแรงจูงใจให้ทําเพื่อเด็กนะครับคำนี้ขีดเส้นใต้นะครับว่าสร้างแรงจูงใจให้ทําเพื่อเด็กอย่าลืมครับว่าลูกค้าสําคัญนะของระบบการศึกษาคือนักเรียนคือนักศึกษานะครับคือคนที่เรียนบางทีเราออกแบบหลักสูตรออกแบบระบบที่ไม่ได้ตรงใจกับผู้เรียนมันก็อาจจะทําให้บางอย่างมันบิดเบี้ยวไปเขาบอกว่าให้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีงานทํารายได้หลังเรียนจบ ก็คือสร้างคอมมิทเมนต์ไปเลยครับว่ามหาวิทยาลัยนั้นต้องอทําให้คนนั้นมีงานทําถ้ามหาวิทยาลัยไหนเด็กเรียนจบมาแล้วไม่มีงานทําถือว่าสอบตก 2. ถ้าจบมาแล้วรายได้หลังเรียนจบดีก็แสดงว่าหมาหาวิทยาลัยมีคุณภาพค,คือวัดกันแบบนี้ไปเลยก็อาจจะทําให้ตัวหมาหาวิทยาลัยนั้นมีแรงจูงใจหรือมีการพัฒนาหลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของพวกเขาเนี่ยมีงานทําแล้วก็มีไรายได้ดีด้วยถูกไหมครับ มีการประกันคุณภาพนะครับไม่สร้างภาระนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อแนะนำหนึ่งนี่คือทั้งหมดนะครับของข้อแนะนำจากฝั่ง TDRI นะครับที่เขามองว่าจะทำอย่างไรดีที่จะทำให้การศึกษาทั้งในรูปของขั้นพื้นฐานนะครับรวมทั้งทั้งรูปแบบของที่เป็นการศึกษาแบบระดับอุดมศึกษาเนี่ยสามารถนำไปสู่ซีนารีโอที่ดีคือจบมาแล้วมีงานทำนะครับมีคุณภาพรายได้ดี มาวิทยาลัยเองก็สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าคนจะเกิดน้อยแต่ว่าปรับตัวธุรกิจอยู่ได้ปรับเพอร์สได้ก็หวังว่าน่าจะทําให้หลายคนได้มุมคิดเพิ่มเติมนะครับกับการศึกษาแห่งอนาคตไม่แน่ใจว่าทุกท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับว่าการศึกษาควรจะเป็นยังไงหมหาวิทยาลัยควรจะปรับตัวอย่างไรการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะปลูกฝังให้คนไทยเพิ่มขึ้นได้ในรูปแบบไหนการศึกษาการพื้นฐานต้องเปลี่ยนแปลงตัวอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับอนาคต สวัสดีครับ